โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างคิดถึงคลิปบล็อกเทรดกันไหมครับทุกคนก็ช่วงนี้นะครับผมไม่ได้ทำคลิปบล็อกเทรดออกมาเลยนะครับเพราะว่าตัวพอร์ตหลักเนี่ยผมเอาไปไลฟ์เทรดในห้องดิสคอร์ดท็อปแฟนเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับช่วงนี้นะก็เลยทำให้ผมไม่ได้เอามาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับเพราะว่าการไลฟ์เทรดในห้องดิสคอร์ดเนี่ยผมสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆโดยตรงได้นะครับมันทำให้ผมยังไงเวลาแบบเทรดพอร์ตหลักมันไม่เบื่อนะมันไม่น่าเบื่อเนาะอย่างน้อยก็มีใครนั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะได้แบบไม่ง่วงเหงาหาวนอนนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ได้มีคลิปบล็อกเทรดออกมาเพราะว่าผมเอาไปเทรดในห้อง Discord ท็อปแฟนเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะติดตามพอร์ตหลักผมแบบติดตามเรื่อยๆเลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วก็เข้ามาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักในห้อง Discord ของท็อปแฟนได้นะครับซึ่งผมจะไลฟ์เทรดพอร์ตหลักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนั่นเองนะครับหรือถ้าวันไหนไลท์เรทไลท์ช้าอะไรเงี้ยแบบกราฟไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยผมก็จะบอกก่อนนะครับหรือวันไหนไม่ได้ไลท์อะไรเงี้ยผมก็จะบอกก่อนประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตามโปรแกรมหรือว่าตามแผนก็คือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมจะไลท์เทรดพอร์ตหลักเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูผมเทรดพอร์ตหลักแบบอยากเข้ามาดูทุกวันเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้ง่ายๆนะครับคือสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในห้องDiscordแล้วก็เข้ามาดูกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเพื่อที่จะมาดูผมเทรดพอร์ตหลักกันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับตามนี้เลยนะโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:16 นาทีนะครับเป็นวันนี้วันที่20มิถุนาวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับทุกคนผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักในห้อง Discord ไปมันผลงานออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะมาเทรดต่อจากเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อที่ผมจะทำกำไรให้ได้ถึงตามเป้าให้ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูผลงานก่อนแล้วกันนะครับว่าเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของผมเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับแอมแทมเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับผมขาดทุนไปรวมๆเนี่ยทั้งสิ้น243ดอลลาร์หรือว่า243เหรียญนั่นเองนะครับก็ผมเทรดไปทั้งหมด7ไม้นะครับทุกคนชนะ3แพ้4ไม้นะครับโอ้โหเยอะมากแพ้เยอะมากนะครับก็หลังจากที่ผมขาดทุนไป243เหรียญ นี้นะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็ยังเหลืออยู่ที่762เหรียญ นะครับก็ยังสามารถที่จะมาใช้เทรดต่อได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขาดทุนไปเยอะเนาะแล้วในเงินในพอร์ตเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็ยังสามารถใช้เทรดต่อได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้เนาะที่ผมมาเทรดต่อนะตอนนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงนะครับก็จะขาดทุนไปหนักกว่านี้หรือสุดท้ายจะกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาแล้วทำกำไรกลับมาได้ก็มาดูผลงานกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเพราะนั้นวันนี้สรุปสั้นๆนะครับเรามี2เป้าหมายที่จะต้องมาทำในวันนี้นะครับ1ก็คือกู้คืน200กว่าเหรียญที่แพ้ไปตรงนี้กลับมาให้ได้นะครับกับ2ก็คือทำกำไรไปถึงตามเป้าวันนี้ให้ได้หรือถ้าไปไม่ถึงตามเป้าอย่างน้อยก็วันนี้ขอให้มันทำกำไรให้ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอ๋อผมลืมไปนะครับผมลืมให้เพื่อนๆดูนะก็เมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักในห้องดิสคอร์ดผลงานของผมเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนาะผลงานผมไม่ดีเลยนะครับเดือนนี้นะถ้าทุกคนได้เทรดทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับว่าตลาดช่วงนี้มันเหวี่ยงมากเลยนะครับกราฟช่วงนี้มันเหวี่ยงมากเลยนะก็เลยทำให้ผลงานผมในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ดีเลยนะครับขาดทุนมีแต่ขาดทุนนะครับก็มีกำไรมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะรวมแล้วในช่วง5ครั้งนะครับที่ผมเทรดพอร์ตหลักมานะก็ขาดทุนไปถึง 2,200 เหรียญเลยนั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็เนี่ยเกือบ 80,000 บาทเลยนั่นเองนะครับที่ผมขาดทุนมาในช่วง5ครั้งที่ผ่านมาที่ผมได้เทรดไปนั่นเองนะครับนี่เลยเนาะอันนี้ก็เป็นผลงานของผมในเดือนนี้นะครับมันโอ้ไม่เวิร์กจริงๆไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยนะครับอ่ะก็โอเคก็
มีเวลาเหลืออยู่นะครับอีกตั้ง10วันนะครับนี่นะวันนี้วันที่20มิถุนายนนะครับเหลือตั้ง10วันกว่าจะจบเดือนก็มาดูกันนะครับว่าผมจะกู้คืนพอร์ตกลับมาได้ไหมนะครับก็ขอให้กลับมาให้ได้แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:39 นาทีนะครับก็ผ่านมาประมาณ10กว่านาทีหรือประมาณ20นาทีนะครับหลังจากที่ผมเปิดคลิปมาเมื่อกี้นะครับก็ตลาดวันนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะครับพูดตรงๆว่าไม่ค่อยสวยจริงๆนะครับผมหรือไม่ผมก็ไม่ถูกชะตากับตลาดวันจันทร์แบบนี้เองนะครับคือกราฟมันแบบว่ามันเหวี่ยงมากเลยนะครับทุกคนดูตลาดสภาพตลาดนะเนี่ยคือแบบว่าแกว่งไปแกว่งมานึกว่ากำลังเล่นรถไฟเหาะอยู่นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ในการเทรดวันนี้เนาะผมจะเทรดที่ไม้ละ200เหรียญทั้งหมด3ไม้แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่700เหรียญนะครับก็ถ้าผมเทรดไม้ละ200เหรียญทั้งหมด3ไม้นี้แล้วแพ้รวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็แปลว่าผมก็จะขาดทุนไปอีก600เหรียญก็ยังเหลือเงินในพอร์ตอีก162เหรียญเอาไว้ให้ผมใช้เทรดต่อในวันต่อไปได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมก็จะเทรดตามแบบนี้แล้วกันนะครับไม้ละ200เหรียญทั้งหมด3ไม้นะครับเทรดครบ3ไม้ไม่ว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็จะหยุดเลยนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะก็เซฟตัวเองในวันที่ตลาดมันเหวี่ยงด้วยนะครับแล้วก็เซฟทุนเราด้วยเนาะเราจะได้ไม่ต้องขาดทุนไปหนักกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เยอะมากแล้วนะฮะยอดขาดทุนตอนนี้มันก็เยอะมากแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่1นะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้จุดเข้านะครับทุกคนกราฟมันเหวี่ยงมากเลยนะก็ผมมาบอกทุกคนก่อนเฉยๆนะครับว่าผมวันนี้มาใช้รูปแบบการเทรดรูปแบบนี้แทนแล้วกันนะครับแบบเดินไม้เสมอไม้ละ200เหรียญทั้งหมด3ไม้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนเจอไม้ที่1เลยนะครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:52 นาทีนะครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมใช้แนวรับแนวต้านในการเข้าออเดอร์นะครับโอ้โหในรอบหลายปีแล้วนะในออเดอร์ที่ผมใช้แนวรับแนวต้านในการเข้านะครับคือกราฟวันนี้มันใช้สโตยากมากจริงๆนะครับก็เลยว่าขอใช้แนวรับแนวต้านนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับสลับไม้ที่1ในวันนี้นะครับผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้เนาะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกราคาปัจจุบันนี้นะครับมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับเห็นไหมเป็นแนวต้านที่กดราคาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งแนวต้านแนวนี้นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้กดราคาลงมาได้ลึกอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่1นะครับก็แปลว่าแนวต้านตรงนี้ก็น่าจะแข็งแรงนะครับมีแรงขายมากอยู่พอสมควรนะแล้วก็อย่างที่2นะครับราคาปัจจุบันทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับแต่ก็วิ่งไปได้ไม่ไกลนะสุดท้ายก็มีการดีดกลับมานะครับแล้วก็ล่าสุดปิดต่ำกว่าแนวต้านตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้นะครับน่าจะกลับตัววิ่งลงมานะก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับนี่เนาะแอคชั่นตัวนี้เนี่ยมันคือเบรกเอาออกมาชัดเจนแล้วนะครับเพราะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าราคาจะลงต่อได้เนาะก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะครับโอเคไม้ที่1ในวันนี้ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะครับเริ่มต้นมาได้สวยนะไม้ที่1ตอนนี้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่180เหรียญ นะครับหลังจากจบชนะไปในไม้ที่1นะครับส่งผลให้ตอนนี้เนาะยอดขาดทุนของผมนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่243เหรียญ นะครับตอนนี้ก็ลดมาเหลือ63เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตขึ้นมาที่942เหรียญแล้วนะครับใช่ไหม942บวกเดี๋ยวนะ10 100 1,000 ลบ7 62 238นี่243เอ้ยผมอ๋อแสดงว่าผมคิดเลขผิดนะครับทุกคนอ๋อโอเคโอเคผมกรอกเลขผิดนะครับในตารางอันนี้ผมคำนวณผิดนะครับตอนครั้งที่แล้วที่พอร์ตผมลดมาเหลือ762เหรียญ นะครับทุกคน
เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผ่อนผมลดเหลือ762เหรียญอ่ะผมไม่ได้ขาดทุนถึง243เหรียญนะครับเมื่อกี้ผมคำนวณดูแล้วมาขาดทุนแค่238เหรียญนะครับผมกรอกเลขผิดนะครับโอเคผมก็ว่าผมมานั่งคำนวณดูเมื่อกี้นะครับว่าในกระดานเนี่ยในตารางอันเนี้ยผมยอดขาดทุนนะครับมันอยู่ที่เหลืออยู่63เหรียญนะครับแล้วทำไมพอมันเอา63เหรียญมารวมกับ942เหรียญนี้มันดันเกิน 1,000 ทำไมมันดันเกิน 1,000 นะครับอ๋อสรุปที่ไหนได้นะครับเมื่อกี้ผมคิดเลขตรงนี้ผิดนะครับทุกคนผมเขียนเปอร์เซ็นต์กำไรในตารางนี้ผิดแหละผมคิดว่านะผมได้เขียนตัวเลขอะไรสักอย่างนึงผิดนะครับมันเลยทำใหไอ้ตัวเลขในตารางอันนี้นะยอดขาดทุนมันเลยไม่ตรงกับที่มันเกิดขึ้นจริงๆในพอร์ตนะครับอ๋อโอเคผมพลาดเองอ่ะที่จริงมันขาดทุนที่238เหรียญ นะครับเมื่อกี้นะมันไม่ใช่243นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับยอดขาดทุนของผมนะครับจริงๆเหลืออยู่58เหรียญ นะครับไม่ใช่60กว่าเหรียญ นะไม่ใช่63เหรียญ นะครับเหลืออยู่ที่58เหรียญ นะครับอ่ะก็จะกู้คืนพอร์ตผมกลับมาอยู่ที่ 1,000 เหรียญเท่ากับตอนแรกได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับในอีก2ไม้ที่เหลือนี้นะครับก็ลุ้นให้ชนะทั้ง2ไม้รวดแล้วกันนะครับลุ้นให้ชนะทั้ง2ไม้รวดแล้วกันนะครับก็โอเคมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอไปขอกราฟสักครู่นึงก่อนนะครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้แล้วนะครับก็ผมมีอะไรอยากให้ทุกคนดูก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้นะครับผมเข้าเทรดไม้ที่1ไปตรงนี้นะเนี่ยตรงกราฟไอ้แท่งนี้พอดีนะครับนี่ตรงนี้แล้วคือทุกคนดูราคาหลังจากนั้นนะครับพุ่งยาวขึ้นไปเลยนะจากตอนแรกที่ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นช่วงที่กราฟน่าจะกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับผมคิดผิดหมดเลยนะครับทุกคนแสดงว่าตรงนี้ที่ผมชนะมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากแต้มบุญช่วยไว้นะครับทำบุญมาเยอะนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการวิเคราะห์นั่นแหละก็คือผมน่าจะวิเคราะห์ได้ถูกในระดับหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันก็ลงยาวมาเลยเนาะแต่ก็คือมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีแค่ถูกบางส่วนนะครับไม้นี้กึ่งๆแต้มบุญช่วยไว้แล้วก็กึ่งวิเคราะห์ถูกนะครับ50-50ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนนี่นะครับก็ด้วยความที่ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดหลุดแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับก็คอนเฟิร์มชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าราคาปัจจุบันที่ย่อตัวมาลึกมากนี้นะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ไม่ใช่ภาพรวมใหญ่สิตามภาพรวมของเขานะครับที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนทะลุแนวต้านนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยเนาะแล้วก็ราคาปัจจุบันที่ย่อลงมาตรงนี้นะครับก็ย่อลงมาลึกมากแล้วด้วยนะทุกคนก็ส่งให้เส้นสโตนะครับตอนนี้กำลังจะลงไปถึงโซนโอเวอร์โซแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซเมื่อไหร่ก็จะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าราคาปัจจุบันนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วน่าจะลงมาลึกมากถึงอาจจะมากเกินไปแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยหนึ่งไม้นะครับดูแล้วน่าจะจบกราฟแท่งนี้พอดีนะครับเส้นสโตก็น่าจะตัดขึ้นแล้วนะครับทุกคนโอเคอ่ะก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะคลิปนี้อาจจะผมพูดอะไรเยอะนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาทำคลิปอ่ะเนาะก็อาจจะเก็บกดนิดนึงนะครับพูดเยอะนิดนึงเสียเล่นก็คือนั่นแหละผมอาจจะพูดเยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่ได้อธิบายทุกคนเห็นถึงภาพรวมเนาะว่าในการเทรดของผมวันนี้มันเป็นยังไงนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพมันให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะพออธิบายออกมาได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคเส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับตัดนิดหนึ่งนะไม่รู้ทุกคนเห็นกันไหมนะครับในคลิปนะตัดนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นสลับไม้ที่2
ณตรงนี้นะครับนี่ก็ได้จุดเข้ามาเป็นตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือในภาพรวมของกราฟปัจจุบันนะครับล่าสุดเขาทะลุแนวต้านขึ้นมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโต๊กก็ตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคสวยงามนะครับใช่ไหม 87% นะถูกต้องนะ 87% โอเคไม้ที่2ในคลิปนี้ชนะนะครับเมื่อกี้ผมมีหลุดไปนิดนึงนะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมครับคือเมื่อกี้ผมกลัวว่าราคามันจะกระชากลงมานะครับเนี่ยเหมือนไอ้ตรงนี้เห็นไหมไอ้ตรงนี้มันกระชากลงไปได้นะทุกคนเห็นป่ะผมก็คิดว่าไอ้แท่งนี้ขึ้นมาสูงพอๆกันกับไอ้แท่งก่อนหน้าเลยอ่ะมันก็ผมกลัวมันจะกระชากลงนะครับเมื่อกี้เห็นมันค้างๆนะเมื่อกี้ผมมีหลุดไปนิดนึงนะครับลุ้นอยู่เมื่อกี้ลุ้นอยู่นะครับโอเคก็ยังจบไปได้สวยอยู่นะครับสำหรับในไม้ที่2ในวันนี้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ไม้ที่2ของผมชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับผมทำกำไรไม่ได้อีก174เหรียญนะครับภาพรวมตอนนี้ผมกู้คืนยอดขาดทุนทั้งหมดที่ผมขาดทุนไปกลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก116เหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,116 เหรียญแล้วนะครับหรือผมทำกำไรไม่ได้ที่116เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้ยอดตรงแล้วนะไม่เหมือนเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ยอดผิดนะฮะเมื่อกี้คำนวณยอดในตารางผิดนะครับอันนี้ยอดตรงละอันนี้ยอดตรงละเห็นไหมกำไร116เหรียญ นะครับเนี่ยเงินในพอร์ตของผมก็มีกำไร116เหรียญจริงๆนะครับผมเริ่มต้นพอร์ตนี้ด้วยทุน 1,000 เหรียญ นะครับทุกคนอันนี้ก็เติบโตมา 1,116 เหรียญก็กำไร116เหรียญเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยไม่คำนวณผิดเหมือนเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะโอเคครับก็ไม้ที่2จบไปได้สวยนะครับก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3ไม้สุดท้ายในวันนี้กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่นึงนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น35นาทีนะครับก็น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3ในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็หนีไม่พ้นจริงๆนะครับ GBP JPY นะกราฟน่าจะสวยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับกราฟอื่นๆที่มันเหวี่ยงเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็อันนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็ได้จุดเข้าเป็นจุดสำหรับเทรดขึ้นเหมือนกันกับไม้ที่2เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนนี้ก่อนนะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ไม้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวดูกันเนาะว่าจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับโอเคอ่ะโอเคครับตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับก็กราฟขึ้นแท่งใหม่มาผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็สำหรับไม้ที่3ในวันนี้นะครับผมเลือกกด เทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นเหมือนเดิมกับไม้ที่2เลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะในภาพรวมของกราฟปัจจุบันนี้นะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาตามภาพรวมของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับดีนี้ไม่ดังเอาใหม่โอเคครับไม้ที่3ไม้สุดท้ายในวันนี้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บมือ yes โอเคหลังจากแดงมาหลายวันวันนี้ได้เขียวแล้ว
ชื่นใจแล้วนะถึงแม้ว่ากำไรมันจะยังไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าที่ขาดทุนไปนะนะแต่ก็โอเคถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกู้ทุนคืนที่กู้ทุนเก่าที่ขาดทุนไปกลับมาได้ดีนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาที่ 1,290 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่290เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจดบันทึกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบวก290ปึ๊บโอเคครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับก็ภาพรวมนะครับตอนนี้หลังจากผมเทรดครบไปทั้งหมด4ไม้นะครับผมกู้คืนที่ผมขาดทุนไป200กว่าเหรียญในวันนี้กลับมาได้แล้วนะครับเนี่ย238เหรียญเนาะที่ผมขาดทุนไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับกู้คืนกลับมาได้แล้วแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก290เหรียญนะครับส่งผลให้ภาพรวมตอนนี้ทั้งหมดนะครับผมยังไม่กำไรนะยังขาดทุนอยู่นะครับเดือนนี้นะขาดทุนอยู่ 1,951 เหรียญนะครับแต่ก็ยอดขาดทุนก็ลดลงมาถือว่าเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไปจนถึงท้ายเดือนมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับพอร์ตผมนะอ่ะและนี่ก็คือกราฟของพอร์ตผมนะครับพอร์ตผมก็กราฟเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เนาะการเติบโตของพอร์ตผมในช่วง6ครั้งที่ผ่านมานะครับแป๊บนึงนะไอ้เลขตัวนี้มันไม่ตรงนะครับลบออกแล้วกันปึ๊บนี่นะครับก็กราฟพอร์ตผมก็ตอนนี้เริ่มเชิดหน้าขึ้นแล้วนะครับเริ่มเชิดหน้าขึ้นแล้วนะเริ่มกลับมาแล้วครับเริ่มกลับมาแล้วเดือนนี้อาจจะมีลุ้นกู้พอร์ตกลับมาได้อยู่นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพอร์ตผมพอร์ตนี้กันด้วยนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายจะกลับมาได้ไหมในเดือนนี้นะครับเอาแค่กลับมาให้ได้ก่อนกำไรเดือนนี้น่าจะพูดถึงได้ยากนะครับเอาแค่กลับมาให้ได้ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่เลยก็คือผลงานในวันนี้ของผมนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติก533เทคนิคคู่ใจที่ผมเอาใช้เทรดในตลาดแบนเนอรี่นี้เป็นประจำนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคคู่ใจของผมนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็ส่งสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับก็หลังจากที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็สามารถไปดูคลิปสอนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับผมติดคลิปสอนเอาไว้ให้หมดทุกคลิปแล้วที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆขอขอบคุณมาณที่นี้เลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันนะครับที่สนับสนุนเข้ามาในช่องนี้กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม